ตอนนี้เราเริ่มจากการทำงานก่อนดีครับก็คือแปลว่าไม่ได้ติดใจแล้วให้เขาไม่ได้ติดใจแล้วเอาไม่ใช่หมายว่าทางการแพทย์เราต้องเราทำได้อยู่แล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการค้าแต่เรื่องกัญชงเนี่ยทำได้นะครับกัญชงสามารถทำได้เพราะเราไม่ติดสัญญาใช่ครับก็แสดงว่าไม่แปลว่ามันจะเริ่มเสียอยู่ไม่ได้พรรคไม่เคยพูดเรื่องสันทนาการเหมือนที่ผมพูดแล้วว่าสันทนาการที่มันผลพลอยได้นะก็ปลูกอยู่ในบ้านเพราะว่าสันทนาการไม่ใช่หมายความว่าไปสูบไปพุ้นไปอะไรอย่างเดียวใช่ไหมเอาไปน้ำมันหยอดใส่อาหารเพลินๆมันก็สันทนาการนะครับก็คือแสดงว่าเริ่มต้นนี้นโยบายไทยก็คือจะเป็นรักษาก่อนใช่ไหมโอ้ยเป็นรักษามานานแล้วฮะเราคิดดูนะไม่มีไม่จะมีพรรคไหนที่ไปบอกว่าขอทำกัญชาให้เป็นเสรีเพื่อจะได้เฮฮาสนุกสนานกันเต็มที่ไม่ใช่มันต้องเริ่มมาจากการแพทย์ก่อนเราเห็นคุณค่าของกัญชากัญชงที่มี CBD มี THC เนี่ยนะครับเห็นคุณค่าของมันในการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคนะครับในการผลิตยานะครับประโยชน์ในทางการแพทย์การวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเราก็เลยผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าทำได้อย่างดีเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองนะครับโดยพืชชนิดกัญชงเนี่ยเราสามารถไปทำเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่างๆได้แสดงว่ากัญชงที่จะทำแล้วก็ยังมีเรื่องของส่วนผสมอาหารเรื่องของการทำเครื่องสำอางต่างๆนะครับเรื่องของการทำที่เราสามารถขยายผลไปทำผลิตภัณฑ์ทางการค้าต่างๆได้นั่นก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปแต่เราต้องเริ่มจากการแพทย์ก่อนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ได้มีโทษอะไรมากมายถ้าใช้อยู่ภายใต้จำนวนปริมาณที่จำกัดใช่ครับอย่างแนวทางที่ปลูกบ้านละสองคนก็คือแนวทางที่พอจะได้มันต้องเป็นไปได้สิครับแต่ว่าเราต้องเริ่มจากอย่างที่บอกนะต้องเริ่มทำความเข้าใจต้องเริ่มทำการผมไม่อยากใช้คำว่าทดลองอ่ะต้องเริ่มทำตัวอย่างให้คนเห็นผลว่าการปลูกแล้วนะครับสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะครับแต่ที่เริ่มปลูกครอบครัวละ6ต้นนี่มันก็จะคล้ายๆเป็นสีดีนะครับว่ามันจะไม่คุ้มเพราะได้ยังไงครับว่าจะใช้ในเครื่องการแพทย์ก็คุ้มเหล้าคุ้มบุหรี่ทำไมคุ้มได้ทำไมเรากินยานะกินพาราเซตามอลทำไมเรารู้ว่าเรากินได้แค่2เม็ดทำไมไม่กินดี20เม็ดใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ที่การให้ความเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันดูแลลูกหลานตอนนี้กัญชาเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ที่ดีที่สุดนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกับคนที่อายุเกิน25เพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะต้องมีกฎหมายแน่นอนว่าใครอายุต่ำกว่าถ้า25ได้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นเส้นก็เป็นอะไรเป็นจุดตัดอ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยทำหมด21ไม่ได้แน่นอนนะครับก็การควบคุมการดูแลอะไรต่างๆก็เป็นไปเหมือนที่เราทำไมเราไม่ให้เด็กสูบบุหรี่ไม่ให้เด็กกินเหล้ากินเบียร์นะครับเหล้าเบียร์กินรถยังมีโรคมีอะไรต่างๆสูบบุหรี่ยังเป็นมะเร็งนะครับการใช้อย่าแย่งกันการใช้การครอบครองต้องมีการขออนุญาตหรือไปลงทะเบียนอะไรแน่นอนครับทุกคนต้องลงทะเบียนทุกคนต้องขออนุญาตเราไม่สามารถซื้อได้อย่างฮะในขั้นต้นอย่างที่บอกไปครับเริ่มจากอย่างเงี้ยภายใน2-3 สัปดาห์นี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกประกาศกระทรวงให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้นะครับ TSC CBD นะครับในการรักษาผู้ป่วยนี่ก็เป็นการปลดล็อกมันมีหลายล็อกต้องปลดล็อกทีละล็อกนะครับผมก็อยากเรียนผู้สื่อข่าวนี่พึ่งวันดีคนที่สิบเองที่เข้าไปทำงานนะครับมาในสถานนี้คือมันเหมือนกับเข้ามาวันแรกแล้วต้องเสร็จทุกอย่างแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกกฎหมายห้ามไว้ตั้งเยอะแยะที่ก็ต้องประสาน
ไปหน่วยงานอื่นๆนะครับหน่วยงานเช่นอบต.ที่สำคัญที่สุดเลยคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆมากมายใจเย็นๆครับทำอยู่ทำทุกวันท่านรองจะต้องแบ่งงานยังไงบ้างก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกเลยนะครับดูรองนายกอยู่ห้าท่านนะครับก็แต่ละรองก็คงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลในต่างๆก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้ท่านนายกจะแบ่งกลับเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นรองเรื่องกำกับดูแลในส่วนของกระทรวงที่ท่านกำกับแล้วพักภูมิใจไทยดูกระทรวงไหนก็ให้รองดูกระทรวงนั้นมันก็ไปทำเนียบปฏิบัติมาในอดีตนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านนายกท่านก็จะมีทีมเศรษฐกิจมาท่านเป็นประธานทีมที่ดีเลยครับช่วยกันทำงานนี่เป็นที่เสนอเรื่องที่ขอพยายามที่จะเป็นการแรงทุกวันอยู่แล้วโรคระบาดไฟแรงหลังถูกฟ้องในเรื่องของการช่วยเหลือโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทุกโรงพยาบาลลองโฆษกในส่วนของพรรคภูมิใจไทยครับผมก็เสนอมาแล้วว่าเช้าในรัฐบาลอาทิตย์หน้าหรือแปลว่าที่นี่ยังไม่ส่งแปลว่าที่นี่ยังไม่ส่งคนมีการคุยกันไว้บอกมันยังไม่รู้เลยไปเป็นจะต้องเป็นสสของพรรคมานานด้วยสสของพรรคเจ้าที่ทราบมาคือจะมีตำแหน่งจะมีการทำงานกันไม่ได้ในรอบสองนั่นจะมาเป็นเลขาเป็นนะครับเป็นตัวแทนแล้วก็ต้องลงฉบับนี้เนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสคนที่ทำงานนะครับนะครับคนที่มีคะแนนแต่ไม่สามารถชนะในเขตได้เปิดโอกาสให้เขามาทำงานเยอะๆครับขอบคุณครับ